การใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กไม่สามารถที่จะควบคุมได้และไม่สามารถที่จะใส่ได้แบบถูกวิธีในการป้องกันอยู่ดีการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้ง verbal และ non verbal หมอเด็กทั่วโลกเขาพูดมาเป็นเวลาตั้งแต่ไอ้โรคนี้มันระบาดว่าเด็กมันต้องสื่อสารในการเรียนรู้ระหว่างกันไม่ใช่อยู่ใน climate of fearคุณไปสร้างให้เด็กกลัวเนี่ยนะฮะจะบ้าหรือเปล่าคนที่บังคับให้เด็กใส่หน้ากากเลิกถ้าเวลานี้ยังเลิกหน้ากากในเด็กไม่ได้เนี่ยนะฮะแสดงว่าคุณชอบแล้วในการที่จะบ่มเพาะความกลัวในเด็กคนเนี่ยมันกลัวจริงมันกลัวในแบบที่เขาจะใส่หน้ากากไปอีก10ปีถ้าผู้ซึ่งมีอำนาจไม่ตัดสินใจแล้วปลดแอกคนไทยจากความกลัวตรงนี้เด็กไทยต้องมานั่งใส่หน้ากากทั้งที่เด็กทั้งโลกเขาถอดไปหมดแล้วเป็นปีแล้วมันบ้าหรือเปล่าเลิกหน้ากากในเด็กผมเองเวลาผมเห็นเด็กใส่หน้ากากเนี่ยผมอยากจะถอดหน้ากากออกจากใบหน้าเด็กทุกคนคือผมคิดว่ามันไม่มีอะไรซึ่งผิดมากไปกว่านั้นแล้วด้วยซ้ำไปในการซึ่งเรามีนโยบายรัฐหรือนโยบายของสถานการศึกษาหรือนโยบายในการควบคุมดูแลซึ่งต้องการให้เด็กโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยคนอื่นซึ่งเราสามารถติดเชื้อโรคจากเขาได้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทัศนะซึ่งนำมาสู่จิตวิทยาหรือวิธีการคิดที่ดีเลยของคนคนหนึ่งแล้วหนึ่งในสิ่งที่ผมทำในการใช้ชีวิตประจำวันคือผมเดินไปเดินมาในสังคมผมถอดหน้ากากให้คนเห็นให้คนเห็นเลยว่าเนี่ยแหละนี่คือพิธีกรคนนี้ชื่อนี้แล้วคุณรู้จักผมแล้วคุณมีสิทธิ์เห็นใบหน้าผมต่อให้คุณอยากหรือไม่อยากคุณจะได้เห็นรอยยิ้มจากผมนี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรที่จะมีให้กันมันลึกซึ้งไปกว่าไอ้ความที่จะต้องอยู่ในโหมดของความระแวงกันตลอดเวลาว่าคุณมีเชื้อหรือเปล่านี่ไม่ใช่เชื้อ HIV ฮะนี่มันแค่ไอ้โควิด-19คุณให้เด็กโตขึ้นมาทั้งเจเนอเรชันเนี่ยนะฮะให้เขามีความรู้สึกหวาดระแวงกับผู้อื่นเนี่ยนะฮะมันผิดฮะมันผิดนั้นในมุมทางด้านปรัชญานะฮะในมุมทางด้านปรัชญาและการเลี้ยงดูผมต่อต้านการใส่หน้ากากมาตั้งแต่แรกในเด็กจนถึงวันนี้แต่ผมไม่รู้จะพูดไงจริงๆเพราะว่าไอ้คนที่อยากให้เด็กใส่หน้ากากมันมีเยอะเหลือเกินมันมีเยอะจนผมเบื่อมากกับการที่มานั่งเถียงแต่ผมถอดหน้ากากเดินไปเดินมาทุกวี่ทุกวันเป็นเวลา3 ปีกว่าทั้งบ้านทั้งเมืองก็ยังบังคับให้เด็กใส่หน้ากากอยู่นั่นคือแบบพี่คัมออนอ่ะวันนี้เราจะงัดโพสต์ของหมอยงมาว่าหมอยงยอมให้เด็กถอดหน้ากากแล้วซึ่งผมดีใจเพราะว่าผมมักจะเจอคนประเภทที่บอกผมกลับมาว่าก็คุณไม่ใช่เป็นหมอผมต้องเป็นหมอฮะที่จะบอกว่าเด็กมันไม่ควรมีหน้ากากปิดบังบนใบหน้ามันเป็นเวลา3ปีทุกวี่ทุกวันคุณคิดว่านั่นคือปกติเหรอคุณต้องการให้เด็กโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีหน้ากากบนใบหน้าทุกวันน่ะปิดทั้งจมูกและปากเนี่ยคือปกติของชีวิตเหรอฮะคุณต้องการให้เด็กมันคิดอย่างนั้นจริงๆฮะคุณกำลังทำอะไรกับเขามันถึงเวลาปลดแอกตนเองแล้วฮะปลดแอก liberate ผมเดินไปบนท้องถนนเนี่ยใส่หน้ากาก 90% ดีมากผมก็นั่งคิดว่าไอ้คนที่เห็นผมถอดหน้ากากอ่ะเขาคงไม่คิดอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าไอ้นี่มันก็อยากถอดมันก็เรื่องมันแต่ว่าประเด็นของผมก็ถามแล้วคุณไม่อยากสูดอากาศสบายๆแล้วก็ยิ้มให้กับผู้อื่นแล้วก็หัวเราะดังๆแล้วก็ enjoy this life คุณไม่อยากปลดแอกตนเองแบบผมบ้างเหรอผมคิดอยู่ในใจเสมอนะหมอยงเข้าอุตส่าห์โพสต์นี้เพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียนเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมีข้อมูลไปพิจารณานะฮะแล้วผมแค่หวังว่าจะเป็นการพิจารณาเสร็จแล้วสั่งการนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สั่งนะฮะเด็กเขาเคยชินกับการใส่แล้วถ้าโรงเรียนไหนอยากจะเชิญผมไปพูดนะครับถ้าโรงเรียนแห่งไหนนะฮะอยากจะเชิญผมไปพูดนะครับ message inbox มาเลยผ
ผมจะไปพูดเพื่อปลดแอกเด็กจากความกลัวซึ่งเขาไม่ควรจะมีกับโรคนี้เลยแล้วต้องแยกแยะระหว่างการใช้ชีวิตแบบที่มีบางสิ่งบางอย่างเป็นเบรียร์บนใบหน้าสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนอื่นไม่ได้คุยกันแบบไม่เห็นรอยยิ้มคุณต้องแยกแยะระหว่างสิ่งนั้นกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งสามารถทำได้โดยที่รักษาความสะอาดในการใช้ชีวิตแต่ต้องมีความพอดีกับสิ่งที่ทำหมอยงบอกอย่างนี้จากการศึกษาที่ศูนย์ไวรัสศึกษาเด็กนักเรียนประถมอนุบาลส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า80%ได้รับวัคซีนไปจำนวนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากทำให้เด็กส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีโอกาสติดโรคซ้ำแต่อาการจะไม่รุนแรงทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจเราพบว่าเด็กในกลุ่มนี้1 ใน 3ไม่มีอาการของโรคตรวจพบการติดเชื้อได้จากการตรวจเลือดในระบบภูมิต้านทานแอนตี้นิวคลีโอแคปซิดการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กไม่สามารถที่จะควบคุมได้และไม่สามารถที่จะใส่ได้แบบถูกวิธีในการป้องกันอยู่ดีการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้ง verbal และ non-verbal เขาเรียกว่า verbal และ non-verbal clue ซึ่งเรื่องที่หมอยงโพสต์เนี่ยนะหมอเด็กทั่วโลกเขาพูดมาเป็นเวลาตั้งแต่ไอ้โรคนี้มันระบาดว่าเด็กมันต้องสื่อสารในการเรียนรู้ระหว่างกันไม่ใช่อยู่ใน climate of fear คุณไปสร้างให้เด็กกลัวนะฮะจะบ้าหรือเปล่าคนที่บังคับให้เด็กใส่หน้ากากเลิกคุณไปสร้างให้เด็กกลัวไปเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรให้กลัวทำไปทำไมผมพูดกับทุกคนซึ่งยังต้องการบังคับให้เด็กใส่หน้ากากอยู่ว่าคุณเข้าใจผิดคุณต้องตื่นฮะเด็กทั้งเจเนอเรชันโตขึ้นมาด้วยความกลัวผู้อื่นจะบ้าหรือเปล่ามันต่างกันนะครับความกลัวที่บ่มเพาะแต่เด็กกับความรอบคอบในการใช้ชีวิตคนละเรื่องนะฮะแยกแยะนะฮะผมกลับมาที่โพสต์ของหมอยงนะก่อนเรื่องของขึ้นไปมากกว่านี้โรคโควิด-19 อยู่ในช่วงขาลงและพบในเด็กขณะนี้น้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นไปหมดแล้วดังนั้นเมื่อคำนึงถึงผลได้ผลเสียแล้วในเด็กเรียนอนุบาลและประถมสามารถที่จะเลิกหน้ากากอนามัยได้แล้วโดยเฉพาะในโรงเรียนยกเว้นการอยู่ในรถประจำทางรถไฟฟ้าหรือห้างที่เป็นสถานที่ปิดหรือไปโรงพยาบาลโอเคคุณจะขึ้นรถเมล์แอร์อัดแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคโอกาสรับเชื้อโอกาสรับฝุ่นทุกอย่างมันเยอะเหลือเกินหรือคุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วคุณรู้สึกว่าสูดเข้าไปมันก็ควันพิษเท่านั้นฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างนี้หรือคุณไปโรงพยาบาลมันมีเชื้อโรคไม่รู้กี่ประเภทคุณจะใส่แล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเครอบคอบไว้ก่อนโอเคปลื้มเห็นด้วยปลื้มก็ทําแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะฮะถ้าเวลานี้ยังเลิกหน้ากากในเด็กไม่ได้เนี่ยนะฮะแสดงว่าคุณชอบแล้วในการที่จะบ่มเพาะความกลัวในเด็กแล้วผมไม่ได้โทษผู้ซึ่งบริหารโรงเรียนอยู่เลยนะผมรู้จักผู้บริหารโรงเรียนเยอะนะฮะหลายโรงเรียนแต่เขาจะไม่เลิกถ้าเกิดผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐไม่ทำการสั่งการว่าให้ถอดเพราะว่ามีผู้ปกครองเซตหนึ่งซึ่งยังกลัวโควิดอยู่แล้วก็ยังต้องการให้ใส่กันทุกคนนี่เป็นเรื่องซึ่งบ่มเพาะความกลัวจากบนลงล่างมาเป็นเวลา3 ปี 3 ปีชนคนมันกลัวจริงนะฮะคนเนี่ยมันกลัวจริงมันกลัวในแบบที่เขาจะใส่หน้ากากไปอีก10 ปีถ้าผู้ซึ่งมีอำนาจไม่ตัดสินใจแล้วปลดแอกคนไทยจากความกลัวตรงนี้เด็กไทยต้องมานั่งใส่หน้ากากทั้งที่เด็กทั้งโลกเขาถอดไปหมดแล้วเป็นปีแล้วมันบ้าหรือเปล่าเลิกหน้ากากในเด็ก